กับเช่นเคยในช่วงข่าว IT นะครับ iOS 15อาจจะไม่รองรับ iPhone 6s และ iPhone SE รุ่นแรกนะครับมีรายงานเผยข้อมูลว่า iOS 15นะครับจะไม่รองรับ iPhone รุ่นเก่าอย่าง iPhone 6s นะครับและ iPhone SE iPhone 6s Plus นะครับรุ่นแรกแล้วแต่ตั้งแต่ iPhone 7ขึ้นไปยังไปได้ต่อนะครับผมซึ่งรายงานตัวนี้นะครับผมเผยว่า iOS 15นะครับจะไม่รองรับ iPhone รุ่นชิป9อย่างชิป A9 นะครับอย่าง iPhone 6s iPhone 6s Plus ที่เปิดตัวในปี2015นะครับผมสำหรับรายงาน iPhone ที่คาดว่าจะรองรับมีดังนี้ iPhone 12นะครับ iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone SE รุ่นที่2iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus และ iPhone และ iPod รุ่น7นะครับสำหรับส่วน iPad นั้นรายงานบอกว่า iPad OS 15จะไม่รองรับที่ iPad Mini 4, iPad Air 2, iPad รุ่นที่5นะครับซึ่งส่วน iPad ที่จะรองรับที่คาดว่าจะรองรับ iPad 15มีดังนี้นะครับผม iPad Pro รุ่น 12.9 รุ่น 4 iPad Pro รุ่น 11 นิ้วรุ่น 2 iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้วรุ่น 3 iPad Pro รุ่น 11 นิ้วรุ่น 1 iPad Pro รุ่น 12 นิ้ว 9 รุ่น 2 และ iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้วรุ่น 1 iPad Pro รุ่น 10.5 นิ้ว iPad Pro รุ่น 9.7 นิ้ว iPad 8iPad 7 iPad 6 iPad mini 5 iPad Air 4และ iPad Air 3นะครับซึ่งรายงานนี้เป็นอีกหนึ่งรายงานที่ต้องพูดถึงคือ iOS 15ไม่รองรับ iPhone 6s iPhone SE รุ่นแรกสุดท้ายส่วนจะเป็นอย่างไรรอติดตามกันในงาน WWDC ในปีนี้กันนะครับผมนอกจาก iOS 15แล้ว iPad OS 15จะไม่รองรับ iPad mini 4นะครับผมซึ่งก็ราวที่รายงานไปเมื่อกี้ส่วนนี้เป็นแค่การรายงานนะครับผมยังไม่ได้ที่จะแบบสรุปแน่ชัดผมว่าจะมีอะไรรองรับหรือไม่รองรับกันนะครับอย่าเพิ่งตกใจกันไปนะผมรองานเปิดตัวในเดือนมิถุนายนนี้ก่อนนะครับผมสำหรับนี้ในช่วงข่าว IT ห้องจดลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสายตาประกาศชมด้วยผมสวัสดีครับ